ไอ้หน่อยเด้ออันนี้จะต้องออกไปพรีเซนต์หน้าชั้นนะคะจุดแรกของเราก็คือเป็นพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรผู้ชายข้างหลังนะขยับมานี่หน่อยใกล้ชิดธรรมะธรรมะหน่อยนะคะส่วนมากเวลาพูดอะไรเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงมานำหน้านะเวลาจะแจกเงินนี่ก็โอ้โหนะผู้ชายนี่แทบจะติดหน้าอกเลยนะคะเวลาแจกเงินนะคะดังนั้นการเวลาที่เราฟังการบรรยายหรือการได้รับความรู้อะไรก็ตามนะให้เปรียบเสมือนที่เขาแจกเงินก็คือให้เห็นทุกอย่างเป็นความรู้เห็นทุกอย่างเป็นโอกาสนะเห็นทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บเกี่ยวเอาไปเป็นประสบการณ์ของเราได้นะคะจุดแรกของเรานี่ก็คือพระอโวโลกิเตศวรพระอโวโลกิเตศวรเป็นรูปเคารพอย่างหนึ่งที่มีความยังไงเป็นสากลนะแล้วก็ถือว่าบุคคลนับถือท่านไปทั่วโลกนะคะไม่ใช่แต่ประเทศจีนเท่านั้นพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรท่านเป็นบุรุษเพศนะคะไม่ใช่สตรีเนาะอันนี้ก็คือเราจะสังเกตได้ว่าท่านจะไม่มีเต้านมเห็นไหมคะท่านไม่มีเต้านมนะคะฝ่ามือใหญ่ฝ่าเท้าใหญ่และไม่มีเต้านมนะคะเป็นพระอโวโลกิเตศวรหรือเป็นพระโพธิสัตว์นั่นเองพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคะเวลาท่านลงมาโปรดมนุษย์เนี่ยนะคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ท่านจะต้องนิรมานกายในการที่จะเป็นคนสวยเพราะว่าผู้ชายผู้หญิงชอบสิ่งที่สวยงามนะก่อนที่จะมาบอกอะไรใครก่อนที่จะมาเทศอะไรใครนี่สังเกตดูเวลาพระหล่อๆเวลาเทศนี่นะคะก็จะมีสาวกจะมีคนศรัทธาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าจะเป็นพระภิกษุณีสวยๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีคนไปฟังเยอะอย่างเช่นผู้ชายนะเพราะว่าไม่เคยเห็นผู้หญิงสวยแบบคือสวยนี่คือสวยมากๆหล่อนี่ก็คือหล่อมากๆดังนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นนิรมานกายหนึ่งที่มีความงดงามแล้วก็มีความสวยนะคะที่ชาวโลกเนี่ยต้องการหมายปองดังนั้นจึงถือว่าเป็นจุดประสงค์หลักแล้วก็เป็นเป้าหมายหลักเลยนะคะที่ท่านจะลงมาเทศนาธรรมหรือว่ามาโปรดธรรมนะคะโดยการมาอาศัยอยู่กับหมู่มวลมนุษย์แล้วก็สอนให้มนุษย์นะคะมีความเมตตานะคะมีความกรุณาตลอดจนถึงนะคะให้ปราศจากนะคะการเข่นฆ่าดังนั้นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเนี่ยนะคะสิ่งที่จะต้องถือเป็นอันดับแรกเลยนี่ก็คือความเมตตากรุณานะคะเป็นกรุณาจิตของพระโพธิสัตว์แล้วข้อ2นะคะก็คือการเผยแผ่ธรรมะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าตามพระพุทธศาสนามหายานเนี่ยนะคะจะมีการสอนสั่งว่าบุคคลจะสำเร็จนะคะเป็นตถาคตหรือบุคคลจะสำเร็จเป็นพุทธะได้นั้นนะคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องแสวงนะคะซึ่งทางหลุดพ้นแล้วก็ก่อนที่จะหลุดพ้นได้นะจะต้องสั่งสมบุญบารมีก่อนดังนั้นทุกคนจึงถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์อาจารย์ก็เป็นพระโพธิสัตว์ทุกคนก็เป็นพระโพธิสัตว์นะคะดังนั้นพุทธศาสนามหายานจึงสอนให้แต่ละคนเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ที่สั่งสมบุญบารมีให้กับตัวเองนะคะเกื้อกูลบุคคลอื่นช่วยเหลือบุคคลอื่นดังนั้นเราจึงเห็นคนจีนชอบทำอะไรคะมูลนิธิเห็นไหมมูลนิธิแล้วก็โปรเทคตึงนะคะเก็บศพไร้ญาติอะไรพวกนี้ทำบุญให้กับคนตายแล้วก็แจกทานคนยากคนจนโรงทานอะไรพวกนี้พวกเหล่านี้มาจากพุทธศาสนาแบบมหายานหมดเลยคือชาวจีนเนี่ยนิยมทำมากเมื่อได้รับนะคะเมื่อได้รับคำสอนแบบนี้แล้วนะคะก็จะปฏิบัติตามดังนั้นคนจีนจะไปอยู่ที่ใดในโลกก็ตามจะต้องทำโปรเทคตึงจะต้องทำมูลนิธิจะต้องทำวัดจีนนะคะและจะต้องมีการเก็บศพไร้ญาติแล้วก็จะต้องมีการล้างผีป่าช้าเหมือนพวกเราไปฝังพ่อแม่ไว้เป็น10ปีเนี่ยไม่ไปทำบุญให้เลยแต่คนจีนเนี่ยเขาดีนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปทำบุญให้เองนะคะเขาจะไปขุดขึ้นมาแล้วก็จะเอาไปทำบุญให้โน่นนี่นั่นให้พวกเราคนไทยก็สบายเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์แต่คนจีนเขามีความคิดว่าการที่เขาทำแบบนี้มันเป็นบุญบารมีอันไพศาลของเขาดังนั้นคนจีนเวลาตั้งใจทำอะไรเนี่ยเขาจะตั้งใจทำจริงๆดังนั้นคนจีนจึงหายากมากที่จะค่อนข้างมีคนยากจนนะคะโดยส่วนมากแล้วก็จะมีคนมีอันจะกินนะคะแล้วก็เป็นระดับเศรษฐีหรือเจ้าสัวดังนั้นเจ้าสัวในประเทศไทยของเราจึงมีเฉพาะคนจีนเท่านั้นนะคะมีเฉพาะคนจีนนะคะคนไทยหาน้อยมากจริงๆนะคะดังนั้นฐานคติของการสร้างบุญบารมีของคนจีนนั่นก็คือการช่วยเหลือคนนะคะการเมตตากรุณาตลอดจนถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆเป็นมูลนิธิต่างๆแล้วก็แม้แต่ท่านเก็บศพไร้ญาติอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแม้แต่คนชนกันตายอยู่หน้าบ้านเนี่ยคนไทยเราจะต้องนิมนต์พระมาบอกว่าล้างอะไรคะเสนียดจันไรใช่ไหมมันเป็นอัปมงคลใช่ไหมเนี่ยเวลาพวกเธอมาชนกันตายหรือมาฟันคอตายอยู่หน้าบ้านอาจารย์นี่นะอาจารย์ก็จะต้องนิมนต์พระมาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปแต่คนจีนแปลก
แปลกแบบไหนโอ้ยดีใจมากเลยพวกเธอมาชนกันตายอยู่หน้าบ้านฉันนะดีมากเลยตื่นเช้ามานะตอนเช้าตอนเย็นนะอาจารย์จะต้องจัดเครื่องเส้นไหว้นะคะจะต้องมีน้ำมีน้ำชามีขนมมีข้าวต้มนะก็จะไหว้อยู่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านทุกเช้าหน้าบ้านทุกเย็นเพราะอะไรคะเพราะเรามีความเชื่อว่าวิญญาณที่ชนกันตายนั้นยังไม่ไปไหนถ้าสมมติว่าเขามากินของเส้นไหว้เราสิ่งที่วิญญาณนั้นจะต้องช่วยเหลือในช่วยเหลืออะไรคะเขาจะช่วยให้เหลือให้กิจการของอาจารย์นะรุ่งเรืองเห็นไหมทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองขายรถให้ได้รถสมมติว่าอาจารย์จะเลี้ยงจะเส้นผีเนาะก็บอกว่าเออวันนี้เนี่ยมาเส้นให้แล้วนะวันนี้จะเปิดร้านตั้งแต่เช้าๆหน่อยเนี่ยวันนี้จะเปิดขายข้าวสารเนี่ยขอให้มีคนมาซื้อเยอะๆๆๆๆนะเดี๋ยวจะเลี้ยงอาหารให้อย่างเงี้ยเธอเป็นผีที่กำลังหิวโหยแล้วเธอไม่สามารถไปที่อื่นได้เลยเพราะเธอมาชนกันตายอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นอย่างยิ่งที่เธอจะต้องกินอาหารใช่ไหมเธอก็ต้องไปช่วยเขาดังนั้นฐานคติของคนจีนจึงไม่กลัวผีหรือวิญญาณเขาจึงมีการเส้นสวงเส้นไหว้ต่างๆดังนั้นมันจึงมีกฎอยู่ว่าเมื่อเธอไปกินข้าวของใครแล้วเธอต้องช่วยเหลือเขาคุ้มครองเขารักษาเขาดังนั้นคนจีนเขาจึงต้องมีการเส้นไหว้ดวงวิญญาณเพราะเมื่อได้รับการเส้นไหว้ดวงวิญญาณเมื่อวิญญาณนั้นมากินมาอยู่มาใช้ของเขาแล้วสิ่งที่เธอจะต้องไปทำคืออะไรคะดูแลหน้าบ้านให้เขาเวลามีโจรขโมยขึ้นบ้านขึ้นอะไรก็จะเห็นพวกเธอนั่นแหละไปหลอกไปหลอนเขาเพราะเธอก็ต้องไปปกปักรักษาบ้านเรือนให้เขาและช่วยเขาทำมาหากินจนเขาร่ำรวยเรื่องมาตรฐานคติ2อย่างระหว่างคนไทยกับคนจีนมันจึงต่างกันเห็นไหมคนจีนเห็นคนตายปุ๊บเอาไปเส้นเอาไปไหว้ไปนวดไปนี่เห็นโอกาสเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่คนไทยมองเห็นว่าเป็นอากาศเป็นอัปมงคลนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ประเสริฐอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำพิธีทำบุญทำอะไรล้างซวยล้างอะไรก็ว่ากันไปในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะจุดแรกนี้ก็จะเป็นจุดของพระอาวโลกิเตศวรนะคะจุดต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นสวนพุทธเกษตรข้างหลังนะคะแล้วก็เวียนไปข้างหน้าตามจุดต่างๆนะคะแล้วก็เราได้รับวิทยากรใหม่มาช่วยอาจารย์บรรยายนะคะมาช่วยอาจารย์บรรยายท่านเป็นอาจารย์ดร.สุริยานะคะคลังฤทธิ์นะคะท่านมาจากไต้หวันนะคะจากมหาวิทยาลัยเฉาหยางนะคะสามารถพูดภาษาจีนกับท่านก็ได้หรือสามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกับท่านเลยนะคะก็ได้นะคะอันนี้อ้วนๆนี่ can you speak english you can yes อาราในโกนอาราในโบเดี๋ยวท่านจะมาร่วมบรรยายแล้วก็พาเราไปนะคะพาเราไปบรรยายในวันนี้นะคะกราบสวัสดีท่านอาจารย์ดร.ค่ะเดี๋ยวไปทางนี้หาทางนู้นดิคนเขาจองเดี๋ยวเราต้องเดินไปประมาณ1ชั่วโมง